نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับภารกิจแห่งศาสนาอิสลามเนี่ยมีหลากหลายมีภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจแบบปีกย่อยเรื่อยไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้เราเนี่ยทำภารกิจหลักทำภารกิจหลักที่ให้ทำในลักษณะที่ไม่มากจนเกินไปไม่นานจนเกินไปให้อยู่ในความพอเหมาะพอควรให้อยู่ในความเหมาะสมกับความสามารถของเราเองแล้วภารกิจย่อยๆที่ท่านนบีเรียกร้องให้ปฏิบัติเราก็พยายามดูนะครับปฏิบัติสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเท่าที่เราสามารถจะทำได้การสุดตรงการมุ่งหวังที่จะปฏิบัติมากๆโดยเกิดความเสื่อมเสียย่อมเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่สนับสนุนอธิบายอย่างนี้เรื่องของวาญิบฟัรดูที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็การจ่ายซะกาตประจำปีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในรูกลของอิสลามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลักเป็นเรื่องหลักๆที่เราจะต้องปฏิบัติที่มันเป็นข้อบังคับเป็นวาญิบสำหรับพวกเราก็ทำสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องครับให้อยู่ในระดับที่พอประมาณเอพอประมาณยังไงพอประมาณก็คือดูแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละเพราะอะไรแบบอย่างจากท่านรอซูลนั้นท่านรอซูลได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนบีเป็นบุคคลที่มีตัวอย่างที่เหมาะสมที่ดีที่สุดที่กุรอานได้รองรับเอาไว้กุรอานได้รับรองเอาไว้แล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะโดยแน่นอนยิ่งในตัวของท่านรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่ฮัสนะแบบอย่างที่ดีมากสำหรับสู่เจ้าจะเรียนแบบเอาอย่างท่านนบีตรงนั้นเลยเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดทีนี้พอพูดถึงเรื่องละหมาดปั๊บบางคนเอาหนักเกินไปหนักยังไงล่ะตัวอย่างเคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้เป็นอิหม่ามปั๊บแล้วก็อ่านซะโอ้โหยืดยาวจนกระทั่งไอ้ข้างหลังเนี่ยประสบกับความเดือดร้อนเพราะคนที่เป็นมะมูมเนี่ยบางคนป่วยก็มีบางคนมีธุระป่าปังก็มีแม่ที่จะต้องกลับไปดูแลลูกๆก็มีแต่ไปทำกับข้าวที่บ้านก็มีพอนานจนเกินไปปั๊บสร้างความเดือดร้อนเลยบางคนไปครั้งเดียวเข็ดเลยเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียอย่างมากไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วทำในสิ่งที่เป็นวาญิบแล้วมันสร้างความเสียหายทำยังไงล่ะครับเดินสายกลางเลยท่านนบีเวลานำละหมาดท่านนบีสอนเอาไว้ว่าอ่านพอประมาณอ่านซูเราะห์พอประมาณทำเร็วไปก็เป็นสิ่งที่น่าตำหนิทำช้ามากๆอัลเลาะห์ประเภทอ่านแล้วก็ให้มันนานจนกระทั่งคนข้างหลังเดือดร้อนเนี่ยนะย่อมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งดังนั้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องทำอิบาดะห์แบบพอประมาณให้มันเหมาะสมเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เรื่องซุนนะห์
ถ้าเกิดเราทำตัวคนเดียวเนี่ยนะก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมเหมือนกันสมมติเราละหมาดในตอนคนเดียวอยู่ที่บ้านเลยนะละหมาดไปจนกระทั่งซุบฮ์ตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนกระทั่งซุบฮ์แล้วมันก็อ่อนเพลียมันก็ย่ำแย่แล้วมันก็จะไม่สามารถวันรุ่งขึ้นก็ไปทำมาหากินไม่ได้ไอ้อย่างนี้แหละถือว่าไม่ได้รับผลบุญหรือเป็นการทำร้ายตัวเองเพราะอะไรมันทรมานตัวเองห้ามไหมห้ามครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอนัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าดะคอลันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เข้าไปอัลมัสยิดฟะอิซาฮับลุนมัมดูดุนบัยนะซาริยะตัยนีนบีเข้าไปในมัสยิดแล้วก็ไปเห็นว่ามีเชือกเส้นหนึ่งผูกตึงระหว่างเสาสองต้นในมัสยิดฟะกอลามาฮาดัลฮับท่านนบีถามแล้วเนี่ยเชือกอะไรเนี่ยมาผูกระหว่างเสาสองต้นในมัสยิดกอลูฮับลูไซนับฮับลุนลิไซนับฟะอิซาฟะตรัตตะอัลละกัดบิฮีอ๋อบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามันเป็นเชือกของท่านหญิงไซนับก็คือภรรยาของท่านนบีนั่นแหละนะครับฟะอิดาฟะตรัตตะอัลลกอตเมื่อนางเนี่ยละหมาดยืนละหมาดอยู่นะครับแล้วนางก็รู้สึกเมื่อยล้าอยากจะนั่งให้ได้เลยก็จะพยายามทนยืนต่อไปโดยเอาตัวเนี่ยนะครับเกี่ยวบนเชือกเอาผ้ารองแล้วตัวก็เกี่ยวบนเชือกเพื่อที่จะสามารถให้ดำรงตนให้ยืนอยู่ได้ในการทำละหมาดในยามค่ำคืนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็กล่าวออกคำสั่งอย่างนี้เลยนะห้ามทำฮุลลูไปแกะเชือกออกเลยลิยุซัลลิอะฮะดุกุมนะชาตอฮูฟะอิซาฟะตะรอฟะลิยัรกุดโดยให้คนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านคนใดก็ตามแต่ในหมู่พวกท่านนั้นละหมาดในสภาพที่มันกระปี้กระเป๋ามีความสามารถไม่อ่อนล้าไม่เมื่อยล้าจนกระทั่งยืนแทบไม่ได้เลยอย่างนั้นอย่าทำเมื่อมันเมื่อยล้ามันอ่อนเพลียแล้วก็ไปหลับนอนพักผ่อนซะเอาแค่นี้พอนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะก็ยังบอกไว้นะครับในหะดีษนะครับบอกว่าอินนัดดีนยุสรุนเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายได้ไอ้คนที่มันสุดโต่งคนที่มันพยายามที่จะทำให้เรื่องศาสนามันยากนะถามว่ามีไหมมีเคยเกิดขึ้นมาในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเนี่ยในบ้านของท่านนบีเนี่ยมีท่านหญิงไซนับเป็นยังไงเอาเชือกมาขึงระหว่างเสาสองต้นเอาตัวแขวนเพื่อที่จะดำรงตนให้สามารถยืนอยู่ได้เพื่อละหมาดเป็นการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเห็นปั๊บห้ามเลยนบีก็บอกว่าอินนัดดีนยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะอะไรเพราะให้เราเนี่ยทำเท่าที่เรามีความสามารถทำได้ให้มันครบนะไม่ใช่หมายความว่าละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเราสามารถทำได้เวลาเดียวกับทำแบบนั้นไม่ใช่ทำครบห้าเวลาแต่ว่าปริมาณเนี่ยปริมาณที่มันจะยาวเกินไปให้มันสั้นลงมาสักนิดหนึ่งให้มันเหมาะสมกับสภาพการที่เราเป็นอยู่วะลายูชาดุดดีนอิลลากอลบะศาสนานี้ไม่มีใครที่จะเข้าไปขมักขม้นทำไปจนมากจนมากจนมากยกเว้นเขาจะเป็นคนที่พ่ายแพ้ตัวเองศาสนาย่อมชนะเขาหมายความว่าเขานี่จะพ่ายแพ้ตัวเองในที่สุดด้วยความมากด้วยความมุทะลุด้วยความสุดโต่งนี่แหละมันก็จะทำให้ตัวของเขานั้นอ่อนล้าเมื่ออ่อนล้าเสร็จปั๊บเขาก็จะละเลยละทิ้งไม่หันมาปฏิบัติความดีตรงนั้นอีกนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเกรงกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในอุมมะห์ของท่านคนในประชาชาติของท่านท่านนบีจึงบอกอย่างนี้นะครับว่าฟัสัดดีดูวะกอริบูวะอับชิรูวัสตาอีนูบิลกอดวะวัรเราฮะวะชัยอุนมินัดดุลญะห์ท่านทั้งหลายจงดูให้เกิดความเหมาะสมนะท่านทั้งหลายดูด้วยตัวเองว่าตรงนี้เหมาะสมกับตัวเราไหม
ทำเท่าที่มันเหมาะสมให้มันสุดความสามารถเท่านั้นอย่าไปทำแบบสุดโต่งจนกระทั่งเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายยังไงล่ะครับพี่น้อง เกิดความเสียหายตรงนี้ตรงที่ว่าทำไปจนกระทั่งที่ตนเองอาจจะย่ำแย่เช่นถือศีลอดทุกวัน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 ผอมลง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 แย่ไหมแย่ท่านนบีบอกว่าถือศีลอดท่านนบีก็เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดท่านถือศีลอดบางวันแล้วก็บางวันก็ไม่ได้ถือศีลอดในยามค่ำคืนนบีก็ไม่ได้ละหมาดตลอดทั้งคืนท่านนบีละหมาดบ้างแล้วก็นอนหลับพักผ่อนในตอนหัวค่ำขึ้นมาละหมาดในยามดึกๆท้ายๆของคืนนั่นแหละเป็นแบบฉบับของท่านนบีและท่านนบีก็แต่งงานมีครอบครัวอย่าไปสุดโต่งในเรื่องของศาสนาทำให้มากเข้าไว้มากเข้าไว้แล้วในที่สุดตัวเองต้องเกิดความเสียหายร่างกายอ่อนล้าร่างกายทรุดโทรมแล้วในที่สุดงานอื่นๆก็เสียหมดเลยไม่ใช่ไม่ให้ทำอย่างนั้นวะกอริบูวะอับชิรูท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้ชิดกันกอริบูเรื่องศาสนาเนี่ยให้คุยกันให้ใกล้ชิดกันให้เยี่ยมเยียนกันวะอับชิรูแจ้งข่าวดีบอกถึงทำอย่างนี้ได้ผลบุญอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก็ให้ทำในลักษณะที่พอประมาณวัสไตนูบิลกอดวะวัสไตนูบิลกอดวะนบีบอกเปรียบเสมือนการเดินทางเนี่ยท่านทั้งหลายเวลาเดินทางไม่ใช่เดินทางตั้งแต่เช้าไปยันมืดเลยเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเวลาจะเดินทางเนี่ยที่จะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเนี่ยท่านนบีบอกอย่างนี้นะวัสไตนูบิลกอดวะคือจงชิดยึดเอาช่วงการเดินทางในช่วงแรกๆของกลางวันแต่เช้าเนี่ยหลังซุบฮ์โอเคช่วงแรกๆของกลางวันทำดุลิลละแต่รับบรักัตด้วยเพราะว่าการเริ่มทำงานในตอนเช้าๆเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเอาหะดีษบทนี้มาพูดคุยกันท่านนบีบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความจำเริญให้แก่ประชาชาติของฉันคนที่เริ่มปฏิบัติภารกิจในยามเช้าตรู่โอ้เป็นดิสนี่เป็นเรื่องที่ดีมาก เปรียบเสมือนการเดินทางเนี่ยพี่น้องให้เดินทางในลักษณะที่เริ่มเดินทางในตอนเช้าในตอนต้นของกลางวันไประยะหนึ่งวะรอฮะกลางวันเนี่ยก็ให้พักผ่อนมันแดดมันร้อนหลังจากนั้นพอแดดคลายลงปั๊บเนี่ยก็วะรอฮะอาคิรินนะฮาร์ไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินตั้งแต่ตอนเย็นๆเนี่ยไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินและตอนมืดๆนะครับไประยะหนึ่งก็พอแล้ววะดุลจะแปลว่าอาคิรินไลล์ก่อนหน้านั้นก็คือให้มีช่วงนะครับในส่วนที่มันเป็นสมมุติว่าเป็นการเดินทางก็นะครับในตอนกลางคืนสักช่วงหนึ่งตอนเย็นสักช่วงหนึ่งตอนเช้าสักช่วงหนึ่งเพราะชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเดินทางวันแล้วเราจะทำอะไรอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยท่านนบีก็ให้เราเนี่ยเอาตัวอย่างเหมือนกับคนเดินทางเดินทางด้วยความกระปี้กระเป๋าเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์ด้วยความกระปี้กระเป๋าทำในสิ่งที่มันพอเหมาะพอควรทำในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวของเรานี่แหละท่านนบีบอกว่าจะประสบกับชัยชนะจะประสบกับชัยชนะเมื่อจะทำว่วงนอนแล้วก็ต้องทำต้องอดนอนต้องทนว่วงนอนอย่างนั้นไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเหมือนคนขับรถแล้วว่วงนะพี่น้องเดี๋ยวเอาอีกหน่อยหน้าเดี๋ยวเอาอีกหน่อยหน้าปรากฏว่าหลับในพอหลับในพับโครมทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตเสียหายบางทีก็ตายจากบางทีก็พิการไปตลอดชีวิตเห็นนะเพราะฉะนั้นท่านนบีสั่งนะครับในการทำภารกิจเรื่องศาสนาเนี่ยตัวอย่างเช่นท่านนบีสั่งอย่างนี้อีดานาอิซาอะฮาดูกุมฟาฮูวายูซอลลีฟะลียัรกุดเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านง่วงนอนง่วงนอนรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็กำลังจะละหมาดหรือละหมาดอยู่เนี่ยนะครับหมายถึงละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนะละหมาดไปสักห้าสี่รอกอะหรือหกรอกอะเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะลุกขึ้นต่อโอ้โหสาวง่วงจริงๆเลยอย่าไปดันทุรังนี่คือสิ่งหนึ่งที่ศาสนาใช้เนี่ยอย่าดันทุรังฟัลยัรกุดจงไปนอนหลับพักผ่อนฮัตตาดะฮะบะอันฮุนนอมไปพักสายตาซะไปพักผ่อนซะนาฬิกาปลุกมันมีไปพักสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเดี๋ยวก็ถ้ากระปี้กระเป๋าแล้วก็ขึ้นมาทำต่อ
นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับเอาไว้ผมว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยทำอะไรแบบพอเหมาะพอควรเอาไปใช้ในทุกเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องของอิบาดะห์อย่างเดียวนะค้าขายก็ไอ้พอประมาณไม่ใช่บ้าคลั่งบ้าคลั่งบ้าคลั่งจนกระทั่งร่างกายเนี่ยมันอ่อนเปี้ยเพียแรงจนกระทั่งเป็นลมบางคนค้าขายเนี่ยด้วยความวุ่นของสมองทุกวัน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 เข้าหลังจากนั้นเป็นลมทีหนึ่งนี่เส้นประสาทอะไรล่ะเขาเรียกว่าเส้นโลหิตแตกในสมองเพราะอะไรมันเครียดหนักเพราะว่าทำงานไม่ได้รักษาไม่ได้มีดูแลสุขภาพร่างกายเลยในที่สุดได้มามากๆกับการที่ตนเองนอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่โรงพยาบาลคุ้มค่าไหมพี่น้องไม่คุ้มค่าดังนั้นทุกภารกิจของผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ศาสนกิจหรือเรื่องของสังคมเรื่องของการทำมาหากินการใช้ชีวิตอยู่ของเรานี่นะอิสลามเน้นย้ำว่าให้อยู่ในความเหมาะสมให้อยู่ในความพอเหมาะพอควรนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์المؤمن العبر نحمد الله وحده